สวัสดีครับผมซิกเกด้าเล็กวสินสุขเกษมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน YouTube Channel ซิกเกด้าแอมฟิเธียเตอร์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ครับเราทุกคนคนไทยแล้วก็ทุกคนในโลกใบนี้กำลังฟันฝ่ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือ เหตุการณ์การแพร่ระบาดนะครับโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เราทุกคนในโลกใบนี้นะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหลือเกินนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะต้องหายแล้วก็เบาบางไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านตามนโยบายภาครัฐซึ่งก็เป็นอีกคนละไม้คนละมือครับในการที่จะช่วยเหลือกันให้การหยุดแพร่ระบาดโรคนั้นหยุดลงด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเราต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในระหว่างที่ทุกท่านนะครับจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับจะต้องอยู่ในสภาวะตึงเครียดทางผมเองเนี่ยก็นั่งคิดว่าเราทำยังไงดีเพื่อช่วยกันแบ่งเบาสถานการณ์ความตึงเครียดเหล่านี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะนำเทปบันทึกการแสดงในปีก่อนๆที่เคยเปิดทำการแสดงณโรงละครกลางแจ้งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมย้อนกันแล้วก็บอกเล่ากันถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดต่างๆก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่เราจะได้ช่วยกันผ่อนคลายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองผมก็ได้ไปลื้อเทปบันทึกการแสดงสดเก่าๆก็เจอมาหนึ่งการแสดงนะครับซึ่งการแสดงในชุดนี้เนี่ยทำการแสดงเมื่อปี2558นะครับมีชื่อว่าไซโคคอมเมดี้แจ็คกิ้งโชว์หรือภาษาไทยนั่นก็คือหลังคาแดงนะครับซึ่งศิลปินที่ทำการแสดงในการแสดงชุดนี้ก็คือน้องคิวศรีธัญญานะครับแล้วก็จะมีอีกสมาชิก2คนนั่นก็คือน้องม่อนและน้องบอมนะครับน้องคิวศรีธัญญาเนี่ยมีชื่อจริงชื่อว่ากรุงเทพแซลิมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยร่วมงานกันตั้งแต่ปี2558แล้วก็ก่อนที่เราจะได้มาร่วมงานกันน้องคิวเองเนี่ยก็ผ่านผลงานต่างๆทางโทรทัศน์มาพอสมควรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการนัดหมายพูดคุยเพื่อที่จะมาร่วมกันทำโปรดักชันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเปิดเป็นการแสดงสดนะครับเมื่อปี2558แล้วก็ในการแสดงครั้งนี้เนี่ยเราทำเป็นกึ่งละครเพลงนิดๆผสมลงไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรดักชันแรกๆที่เราเริ่มทดลองทำในรูปแบบของละครเพลงเล็กๆลงไปด้วยซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะพัฒนามาสู่ละครเพลงในแบบปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าใครได้ชมการแสดงในวิดีโอครั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีนักแสดงที่ร่วมแสดงด้วยนั่นก็คือคุณตุ๊กกายนะครับหรือวิชาสันติเนศารับบทเป็นคุณหมอแล้วก็มีนักแสดงสมทบอีกหนึ่งคนครับเป็นรับบทเป็นผู้ช่วยหมอนั่นก็คือน้องบอลเล็กนะครับเดี๋ยวเพื่ออ้าวลืมอีกคนครับแล้วก็สำหรับดนตรีที่ประกอบการแสดงในปีนั้นเนี่ยนั่นก็คือเป็นผลงานของอาจารย์รัตนมากรุ่งหรือที่เราเรียกกันว่าป๋าจอนนี่นั่นเองแล้วก็กำกับการแสดงโดยผมครับวสินสุขเกษมเดี๋ยวเราไปรับชมการแสดงที่ชื่อว่า Psycho Comedy Jacking Show กันเลยซึ่งในระหว่างการแสดงอาจจะมีการภาคผสมไปด้วยนะครับเพื่ออธิบายแล้วก็บรรยายความสนุกสนานที่เกิดขึ้นไปด้วยนะครับจะเห็นไหมครับว่าเปิดเรื่องเนี่ยเราจำลองให้นักแสดง2คนซึ่งรับบทเป็นคุณหมอนะครับที่ดูแลผู้ป่วยทางจิตแล้วก็มีผู้ช่วย2คนนะครับเปิดเรื่องมาให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยหนีออกจากโรงพยาบาล3คนนั่นก็คือน้องคิวน้องม่อนแล้วก็น้องบอมนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกับน้องคิวครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับโต้โผใหญ่ของคณะเขานั่นแหละฮะว่าเราจะนำความสามารถทางด้านแจ็คกิ้งเนี่ยมาผสมผสานยังไงกันดีเพื่อให้เกิดรูปแบบการแสดงแบบแจ็คกิ้งแบบใหม่
วันนี้เนี่ยน้องคิวเองก็โด่งดังมีชื่อเสียงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็บวกกับน้องบอมเองก็คือน้องนักแสดงตัวเล็กๆนะฮะที่มีหนวดเนี่ยทุกวันนี้ก็เห็นเขาผ่านผลงานโฆษณาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนน้องม่อนเนี่ยก็เป็นน้องคนเล็กสุดแต่ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับกว่าโปรดักชันนี้จะออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมได้เนี่ยเรามีการนัดหมายเตรียมงานกันร่วมเกือบ2เดือนครับตั้งแต่เริ่มพูดคุยแล้วก็พูดคอนเซปต์แล้วก็มีการฝึกซ้อมกับทีมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานสเตจเทคนิคแสงแล้วก็เวทีต่างๆด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่เรียกเสียงหัวเราะจากน้องๆหนูๆได้เยอะมากทีเดียวสำหรับทั้ง3คนเองนะครับน้องคิวน้องม่อนแล้วก็น้องบอมเนี่ยสำหรับโปรดักชันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักชันแรกที่มีการผสมผสานนะครับกับเรื่องราวความเป็นละครเข้ามาร่วมด้วยกับทักษะทางด้านจักกิ้งนะครับมีสโลโมชั่นด้วยนะฮะเติมความฟุ้งฟริ้งให้ตัวเองนิดนึงนะฮะจะสังเกตได้ว่าทุกช่วงการแสดงเลยเราน้องคิวเองแล้วก็น้องม่อนน้องบอมเนี่ยจะรับเสียงปรบมืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าการแสดงลักษณะนี้เนี่ยการชมด้วยสายตาแบบสดๆเนี่ยมันจะมีเสน่ห์และมีอรรถรสนะครับมากกว่าการชมผ่านกล้องนะครับหรือ YouTube หรือทางโทรทัศน์แน่ๆเลยการแสดงไซโคนะครับนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆด้วยกันนะครับพาร์ทนึงจะตกประมาณ15นาทีครับซึ่งไฮไลท์สุดเนี่ยอยู่ที่พาร์ทที่2ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยจริงๆเรามาลุ้นกันนะครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของเขานะครับน้องคิวนะครับโดยเริ่มแรกแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะได้มาร่วมโปรดักชั่นกันเนี่ยผมเองก็เห็นน้องคิวนะครับผ่านรายการเกมโชว์นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเกมฮันน่าแล้วก็รายการโทรทัศน์ต่างๆก็เห็นความสามารถแล้วก็รู้สึกว่าน้องคนนี้เนี่ยมีความสามารถจริงๆเลยลองทำการติดต่อไปเพื่อที่จะร่วมโปรดักชันนี้นะครับ